เอมมี่ดูไว้ลูกผู้ชายตัวจริงต้องแบบนี้จากกรณีของเอมมี่ The Bottom Blues นะคะที่กำลังตกเป็นประเด็นทางสังคมค่ะว่าบล็อกช่องทางติดต่อของเมย์คัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์หลังทราบว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งท้องได้กว่า3เดือนแถมยังทิ้งประโยคสุดเจ็บปวดไว้หลายประโยคเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นเอมมี่เนี่ยก็ได้มีการถามว่าเด็กในท้องเนี่ยใช่ลูกตนจริงๆหรอทำเอาชาวโซเชียลนะคะเดือดแทนสาวเมรีเป็นอย่างมากเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้3เดือนเนี่ยทั้งเมรีแล้วก็เอมมี่เนี่ยก็ยังคงคบกันอยู่นะคะซึ่งต่างจากกรณีของไมค์พิรัตอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะหลังจากที่รู้ว่าอดีตแฟนสาวท้องเนี่ยก็ได้มีการตั้งโต๊ะออกมาแถลงข่าวอย่างแมนๆนะคะว่าผมนี่แหละคือพ่อของเด็กครับและในขณะนั้นนะคะไมค์เนี่ยก็ยังได้มีการพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าไม่อยากเป็นพ่อแค่ดูแลเท่านั้นและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือว่าเจตนาในคำร้องที่ยื่นต่อศาลที่จะไปพรากลูกจากอกแม่ผมเพียงจะไปยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิ์อำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมิใช่สิทธิ์ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื่องกับกรณีของเอมมี่เดอะบัตเทิลบูสนะคะที่กำลังตกเป็นประเด็นทางสังคมค่ะว่าบล็อกช่องทางติดต่อของเมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์หลังทราบว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งท้องได้กว่า3เดือนแถมยังทิ้งประโยคสุดใจเจ็บไว้ให้เมรีอีกนะคะโดยบอกว่าเด็กในท้องเนี่ยใช่ลูกของตนจริงหรือเปล่าทำเอาชาวโซเชียลนะคะเดือดแทนสาวเมรีเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ยังคงคบกันอยู่ซึ่งในอดีตค่ะก็เคยเกิดกรณีแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะที่คนดังในวงการบันเทิงเนี่ยทำสาวท้องแต่ว่าก็ออกมายืดอกรับอย่างแมนๆค่ะผิดกับกรณีของนายเอมมี่อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นข่าวโด่งดังแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนวงการบันเทิงหลายคนนะคะน่าจะจำเคสของคุณไมค์พิรัตนิธิไพศาลกูลได้นะคะที่ในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อมีกระแสข่าวว่านักร้องหนุ่มหน้าหวานเนี่ยทำนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นไมค์ก็ได้มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2557ด้วยนะคะด้วยในตอนนั้นเนี่ยไมค์ก็ได้ออกมายื่นอกรับอย่างแมนๆค่ะว่าตนนี่แหละคือพ่อของลูกของซาร่าโดยในตอนนั้นเนี่ยไมค์ก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะโดยบอกว่าในวันนี้เนี่ยขอชี้แจงเรื่องข่าวว่าเคยคบกับซาร่าคาซิงกินีจริงแต่ตอนนี้เนี่ยห่างกันแล้วพอมีน้องออกมาก็ทราบเรื่องแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบนะคะซึ่งไม่เป็นความจริงว่าพ่อไม่รับแล้วก็ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับซาร่าเป็นระยะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องคลอดด้วยนะคะพร้อมกับบอกว่าในวันที่น้องคลอดเนี่ยตนก็ได้อุ้มน้องด้วยนะคะและในขณะนั้นค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกของตัวหนุ่มไหมซึ่งไมค์เนี่ยก็ได้มีการตอบว่าจะใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยตั้งแต่เห็นหน้าน้องเนี่ยตนก็รู้ว่าใช่ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่2-3เดือนที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ตกใจคือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยพอเขามาบอกเราก็ยังคุยกันแล้วว่าจะเอายังไงต่อซึ่งในขณะนั้นค่ะความสัมพันธ์ของตนแล้วก็ซาร่าเนี่ยเริ่มจะมีการห่างๆกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไปคุยกับซาร่าอีกทีค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจ DNA เนี่ยตอนนั้นไมค์บอกว่าไมค์ไม่คาใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะตรวจด้วยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่จะตรวจเนี่ยก็เพื่อความสบายใจของ2ครอบครัวมากกว่าเอาจริงๆเนี่ยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไมค์เนี่ยรับแรงกดดันไม่ไหวตอนนั้นเนี่ยคิดว่าไม่พูดดีกว่าก็ได้แต่ว่าพอมีข่าวออกมาเนี่ยไมค์ก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงแล้วก็รับผิดชอบนะคะโดยไมค์เนี่ยก็ได้มีการเผยต่อในตอนนั้นด้วยบอกว่าวินาทีแรกที่เห็นลูกอะค่ะคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อหลายคนที่เห็นลูกของตัวเองเนี่ยตนคิดว่ามันต้องมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอีกทั้งค่ะก็ยังได้มีการทิ้งท้ายประโยคด้วยนะคะโดยบอกว่าหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นข้อคิดให้กับคนอื่นๆอีกหลายคนและอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยการที่เด็กลืมตามาดูโลกนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีค่ะและหลังจากนั้นซึ่งก็ผ่านระยะเวลามานานพอสมควรนะคะก็เกิดกระแสข่าวที่เรียกน้ำตาใครต่อใครหลายคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไมค์เนี่ยได้มีการยื่นคำร้องไปยังศาลนะคะเรียกร้องในฐานะพ่อให้มีอำนาจร่วมปกครองบุตรกับทางซาร่าผู้เป็นแม่นะคะแล้วก็ได้มีการเดินทางไปไต่สวนคำร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะท่ามกลางกระแสพุ่งไปในหลายๆด้านนะคะรวมถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ไมค์เนี่ยได้จ่ายในการดูแลน้องแม็กซ์เวลล์ค่ะแต่ละปีเนี่ยก็เกือบ2 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่อมาค่ะก็มีการรายงานในส่วนของค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลล์นะคะที่ทางไมค์พิรัตเนี่ยได้จ่ายต่อปีเนี่ยตกอยู่ที่ปีละ 1.7 ล้านบาทซึ่งก็มีทั้งค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆรวมกับไปถึงในส่วนของค่าคอนโดหรูในกรุงเทพที่เจ้าตัวเนี่ยให้ซาร่าแล้วก็ลูกชายเนี่ยไปอยู่กินฟรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะค่าโรงแรม
โรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพอะค่ะก็จะตกปีละ 800,000 บาทค่าคนขับรถประจำตัวของซาร่าแล้วก็น้องแม็กซ์เวลค่ะตกปีละ 250,000 บาทค่าใช้จ่ายของนะคะก็ตกอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาทรวมทั้งหมด1ปีนะคะก็เป็นเงินรวมกว่า 360,000 บาทค่าพี่เลี้ยงก็ตกปีละ 300,000 บาทค่าคอนโดหรูในจังหวัดกรุงเทพอยู่กินฟรีเป็นของครอบครัวไม้นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยไม้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าไม่ได้อยากเป็นแค่พ่อที่ดูแลเท่านั้นและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมขอยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือว่าเจตนาในคำร้องที่ตนเนี่ยยื่นต่อศาลไปพรากลูกออกจากอกแม่ผมเพียงไปยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิ์อำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมิใช่สิทธิ์ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว